สวัสดีครับผมคิวเทโอปะ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 เมื่อกี้ล้อเล่นนะครับทุกคนนี้ไม่ใช่ช่องคิวเทโอปะนะครับแต่เป็นช่องเทิดศักดิ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าผมได้มีโอกาสกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับกลับมาที่ต่างจังหวัดตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสทำคลิปท่องเที่ยวไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ภูเรือนะครับที่จังหวัดเลยเองนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศข้างทางก่อนนะครับโอเคครับทุกคนแค่ทางผ่านยังสวยขนาดนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรารอไปเจอกันข้างในเลยนะครับข้างในอุทยานแห่งชาติภูเรือว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับทุกคนตอนนี้ถึงจุดชมวิวจุดชมวิวอะไรไม่รู้ว่าวิวเชโดเดโชนะครับวิวเดโชจะเป็นช่วงหนึ่งที่ระหว่างทางขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับยามุมนี้มันจะแคบหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงยอดสุดของภูเรือนะครับแล้วก็จะเห็นวิวข้างล่างนะครับอันนี้ระดับหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนะไปดูยอดภูเรือเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างเดินทางนะครับก่อนถึงยอดภูเรืออีกประมาณ2กิโลผมก็เจอจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเต่าหินนะครับนี่ครับเต่าหินเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเต่าหินเป็นยังไงก็คล้ายๆนะครับผมมันก็จะมีหัวแล้วก็มีกระดองข้างบนนะครับครับจะเป็นจุดเต่าหินแล้วก็รู้สึกว่าข้างบนเริ่มจะเย็นๆแล้วนะครับเนี่ยฟ้าก็จะครึ้มด้วยมาเดี๋ยวเราไปขึ้นภูเรือดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่จุดที่น่าสนใจเดี๋ยวผมหยุดถ่ายรถให้หยุดรถถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเดินทางมาถึงยอดภูเรือแล้วนะครับอันนี้จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเดี๋ยวข้างในนะครับผมจะไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบๆภูเรือเลยนะครับดูแบบยาวๆไปเลยนะครับว่ามีจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยได้อธิบายนะครับสูงสุดของภูเรือแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็น
วิวนะครับตามที่เห็นนะสวยมากเลยนะครับก็จะเป็นถนนที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยเพราะว่าถ้าขึ้นมาตรงลานจอดรถแล้วนะครับเขาจะมีบริการรถรับส่งนะครับขึ้นลงครั้งละ10บาทนะครับเป็นรถบริการรับส่งขึ้นเขานะครับขึ้นยอดภูเรืออันนี้ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนแน่นมากนะครับบนรถนักท่องเที่ยวเยอะผมมาวันนี้ก็มันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับช่วงวันหยุดของหลายๆคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนต่างๆของภูเรือนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับไปข้างบนครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางลงแล้วนะครับก็ตอนนี้นั่งรอรถอยู่แบบรอคนเต็มรถเนี่ยครับจะเป็นรถรับส่งขึ้นลงนะครับคนละ10บาทนะครับเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ผมลงมาแล้วนะครับก็เดินเหนื่อยแล้วก็ต้องหาอะไรลงท้องก่อนนะครับนี่ถ้าหิวนะครับหมึกย่างครับหมึกย่างถ้ามานะก็จะมีร้านค้า
ครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับมีทุกอย่างเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับส่วน EP หน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ